ลองกดตรงนี้ดูแล้วน้องจะนี่มันเฉียงกระโดดสวัสดีครับคุณฝนนะครับสวัสดีค่ะยายฟ้าใสนะคะสงสัยไหมว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันเราจะมารีวิวเจ้าสิงเม็ดนี่นะครับมันก็เป็นเซตนี้มันภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นงั้นเราเรียกว่าชุดเบอร์เกอร์จิ๋วไปก่อนนะครับแล้วก็เขาจะมีที่แกะไว้ให้อยู่มันก็ตรงนี้ซึ่งเจ๊ฟ้าใสทำขาดไปเกือบหมดแล้วมาชิ้นโอ้โหมันอยู่ในซองแล้วนะมีอะไรนี่โอ้โหน้องๆค่ะช่วยเดาด้วยนะคะว่านี้มันคืออะไรคนที่รีวิวมาแล้วนะคะมันคืออะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเรายังไม่ได้รีวิวมาแกะเอาเลยโหแกะไม่สวยแกะไม่สวยก็ไม่เป็นไรเนาะมันไม่ใช่ที่แกะสวยใช่ใช่ว้าวทำยากมากเลยดูสิจำหนึ่งนี่มันเป็นหมวกมีคนใส่หมวกอ่ะอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับก็มีซองมันที่มันแบบใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าคุณหนุ่มดันไปแกะเหล็กแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นิดนึงแล้วก็มีพวกผงมันอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออันนี้แล้วก็นี่เป็นแก้วแล้วก็ช้อนนี่ไม่มีช้อนซ่อมนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะให้ตักเป็นพิมพ์แล้วก็เขาจะให้ตักแล้วก็ที่เป็นน้ำที่ทำเป็นไฟอันนี้คืออะไรไม่ทราบเหมือนกันที่ทำแป้งมั้งอย่างแรกนะครับเราต้องตัดออกไปอย่างนี้ก่อนน้องๆต้องระวังด้วยนะคะถ้าน้องๆทำไม่ได้ก็ต้องให้พวกแบบพอทำให้ก็ได้นะใช่ครับเหมือนน้องฟ้าใสนี่ครับใช้ลุงไก่ไปแล้วเหมือนน้องยายฟ้าใสนี่ครับใช้กินไก่ไปแล้วจะไม่บอกทำไมเราจะเริ่มทำเฟรนช์ฟรายกันก่อนนะคะตุกเรียกฝนลงมือเลยกลิ่นมันออกแป้งๆนะครับก็มันเป็นแป้งอยู่แล้วไงใช่แป้งเป็นฝายใช่ไหมโอเคงั้นเรามาทำกันเลยนะมันต้องควรใส่อันนี้นะคะต้องใส่น้ำประมาณกี่อันเนี่ยกี่ช้อนมันแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ฝนขอทีมเลยสองช้อนนี่ตอนนี้เรากำลังทำเฟรนช์ฟรายกันอยู่นะครับเราก็ใส่น้ำ2ช้อนนะคะ2ช้อนตวงของอันนี้เออก็ไปแล้วเขาใช้นิ้วนี่ในรูปนี้เขาบอกว่าให้ใช้นิ้วคนก่อนไหมอ่ะเขาให้ใช้นิ้วนะเขาให้คนก่อนนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วเนาะกลิ่นนั้นเหมือนเฟรนช์ฟรายจริงๆอ่ะเขาบอกว่ากลิ่นหอมบอกแล้วแล้วหอมจริงหรือเปล่าจริงถ้าเกิดเราใช้นิ้วมันจะทั่วถึงกว่าใช้ช้อนนะครับใช่ไม่ใช้ช้อนเด็กช้อนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันก็จะนะคะนี่นะครับเราก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันในไมโครเวฟนะครับเพราะว่าถ้าใช้เตาอบมันจะนานเกินมันจะนานเป็นชั่วโมงถึง60นาทีแน่นอนโอเคไปกันเลยไปกันสายเมื่อไหร่เนี่ยน้องรออยู่ตรงนี้ไปด้วยนี่นะครับเป็นไฟของเราไม่ดำปูปีเพราะว่าเราเชื่อยายฟ้าใสเพราะว่าเราคิดว่ายายฟ้าใสอ่านภาษาญี่ปุ่นออกแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ใครคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะว่ากี่นาทีใช่วีหลังเราจะได้ทำใหม่ได้เนาะงั้นเรามาหั่นกันเลยนะคะน้องหั่นไหมหั่นทำไมก้อนมันแข็งจังเลยว้าวหลุดแล้วหลุดแบบนิดเพลงนี่นะครับก็จะเป็นฟรีฟรายแปลกๆของเราตอนนี้เรากำลังทำเนื้ออยู่นะครับเราใช้น้ำ2ช้อนตวงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ได้เนื้อเบอร์เกอร์ของเรานะครับเราจะต้องปั๊มไหมโอเคปั๊มตรงกลางนะต้องดูแล้วน้องเคยดูในคลิปแล้วคลิปใครคลิปคนอื่นใช่ไหมนี่เราปั๊มใส่แม่พิมพ์กันอยู่นะครับแม่พิมพ์พูดภาษาใต้เดี๋ยวเราจะมาทำแป้งกันแล้วนะครับต
ทำอะไรชื่อดังเปล่าอันนี้เขาน้องเคยดูในคลิปมันเหลวมันเหลวใช่ไหมมันเป็นแป้งเหลวอันอื่นใช่เพราะว่ามันเหลวแล้วมันก็ติดกันได้ง่ายโอเคเดี๋ยวเราเอามาใส่อันนี้กันเลยนะเพียงคนน้องขอทำอีกหนึ่งเดี๋ยวน้องจะทำอะไรน้องจะกดจะเลอะมือไหมเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามันดูเหนียวอะเฮ้ยแล้วมันจะพอไหมเนี่ยมันดูเหมือนไม่พอเลยเนาะถ้ามันกดกายอีกแล้วมันติดช้อนไปหมดแล้วตอนนี้นะคะยายป้าใสก็อยู่ๆก็เกิดหิวขึ้นมาแล้วก็หนีไปกินอาหารในห้องครัวแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวคุณอุปจะลุยเองเลยแล้วก็ทำชีสเขาบอกว่าให้ใส่ในอันเดียวกับเฟรนช์ฟรายนะคะยังก็ใส่กลับมาแล้วครับเฟรนช์ฟรายดูแล้วรสชาติคล้ายๆชีสจริงๆนะครับอร่อยมากนี่นะครับก็คือชีส2แผ่นของเบอร์เกอร์2อันแล้วอันนี้ก็คือส่วนเบอร์เกอร์ที่เราเวฟเอาแล้วนะครับที่เราเวฟไว้แล้วนี่นะครับก็จะถึงขั้นตอนการทำซอสแล้วเดี๋ยวพี่อุปนให้น้องทำเลยนะโอเคน้องอยากทำมานานแล้วเดี๋ยวพี่อุปนช่วยบอกด้วยนะว่าทำยังไงโอเคเอาถ้วยมาเลยเอาถ้วยใส่ไว้ในนี้เทลงไปที่กลิ่นเหมือนซอสมะเขือเทศจริงๆเลยอะเนาะไหมกลิ่นอะน้องดมไหม what กลิ่นมันไม่เหมือนนะกลิ่นมันเหมือนพริกไทยอะจริงเหรอเหมือนไหนแกหมูไม่ดีมั้งแกหมูคอนสเตอร์จมูกอะจมูกเสื่อมตอนนี้เราทำเหมือนซอสมากเลยนะคะมันน่าจะเหมือนซอสของจริงเลยอ่ะนั่งมาอะไรอย่าเอียงเดี๋ยวมันยิ่งโง่เดี๋ยวเราจะไปกินน้ำกันต่อนะคะทำไม่ใช่กินเขาบอกว่าให้ใส่น้ำหนึ่งไม่รู้1เซนติเมตรหรือ1นิ้วน่าจะเป็น1นิ้วมากกว่าเดี๋ยวพี่ปวดใส่น้ำให้นะเขาเขียนเขาว่าหลอกอีกวอนนิ้วไม่ทวนนิ้วเขาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่หรอแต่น้องอันโอ้ในคำนั้นอะกลิ่นมันหอมมันโคกมากเลยนะคะอยากให้ลองได้ดมมากจังแต่ว่าเราให้ดมผ่านโจโทรทัศน์หรือโทรมือถืออะไรได้เดี๋ยวเราจะเทเลยนะคะเทลงไปเทเบาๆอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันหน้าตาไม่เหมือนอุ้ยฟองขึ้นเฮ้ยเพื่อนผมช่วยนะน้องขอเทเลยซ่ามากเลยอะซ่ามากอะอยากให้ท่านผู้ชมได้อะนะลองกินเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่อยากให้ลองได้กินบ้างเนาะเพราะมันอร่อยเหมือนโคกจริงๆมันอร่อยมากอ่ะเขาบอกว่าต้องใช้ช้อนด้วยไหนเขาบอกว่าใช้ช้อนคนไงอ่ะคนเอาแต่ว่าช้อนอยู่นี่น้องน้องจะอาสาดูดมั้ยสาดูดใครจะอาสาดูดเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวซอสมะเขือเทศออกเหมือนจริงเนาะทุกคนแล้วก็ชิมน้องบ้าโอเคปั๊บอร่อยอะเหมือนจริงเนาะเหมือนจริงมากโอเคเรามาตกแต่งกันโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยแต่ว่ามันหั่นยากแค่นั้นเองเอ้ามันเฉียงโอ้มันเฉียงให้ตรวจตากล้องอย่าโทษตากล้องสิได้ยินชัดเลยนะว่าเสียงมาจากไหนตัดเสียงปลดออกผลงานของเราเสร็จแล้วนะคะทำยากไหมยากสิแต่ว่าดีนะที่ได้กินกันนะโอเคมาตัวกินกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ
จากคุณปุ้นเองและก็คุณยายฟ้าใสโอเคกินดีกว่าขอตัวกินก่อนนะครับบ๊ายบายอยากกินมากครับไม่ได้มาอย่างนี้ไปย่า